ครับพบกับรายการเทหน้าตักทอล์ควันนี้ผมบอกเลยผมตื่นเต้นมากๆและผมเชื่อว่าพี่คนนี้ก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันผมกำลังนั่งอยู่กับนักโป๊กเกอร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยผู้ทำรายได้มากมายถล่มทลายและก็เป็นที่มาของการเปิดเพจเทหน้าตักโอ้โหเอามาเล่าประวัติของเขาวันนี้เราได้นั่งพูดคุยกับเขาแล้วแน่นอนนะครับว่าเส้นทางของพี่เขาเป็นอย่างไรวันนี้พี่เขาจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าฝีปากในการพูดฝีปากในการสื่อสารของพี่เขาอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าพี่เขาอยู่ต่างประเทศเยอะมากแต่ผมรับประกันได้ว่าฝีมือการเล่นโป๊กเกอร์ในประเทศไทยไม่มีใครเหนือไปกว่าเขาในช่วงเวลานี้พบกับพี่เต้กันครับผมสวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับ ตอนนี้พี่เต้อายุเท่าไหร่ฮะเดือนหน้านี่34แล้วครับเดือนหน้า34 เรารู้จักโป๊กเกอร์ครั้งแรกในชีวิตนี้ตอนไหนผมไม่ชัวร์ครับน่าจะตอนเด็กอยู่น่าจะโอ้โหนี่เด็กเลยใช่ไหมใช่ตอนรู้จักเกมนะครับน่าจะประมาณ10ขวบ11ขวบ10ขวบเรารู้จักโป๊กเกอร์ได้ยังไงก็เห็นในทีวีก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าโป๊กเกอร์ที่แบบเราเล่นปัจจุบันอ่ะอาจจะเป็น5ไพ่แล้วเป็นดรออ๋อตอนนั้นน่ะเรา10ขวบเราอยู่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเราได้เห็นจากทีวีครับตอนนั้นรู้สึกหลงใหลมันหรือว่ายังมันก็เป็นก็ไม่ก็เห็นเป็นแบบว่าเกมเล่นไพ่อย่างนึงในเด็กเล่นกันแต่ไม่ใช่เล่นเงินจริงแค่แบบก็ไม่รู้กดอะไรเล่นไปมั่วใช่แก้เหงาแก้เหงากันไปแล้วตอนไหนจาก10ขวบช่วงเวลาไทม์ไลน์ไหนที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับมันแล้วอ่ะเราจริงจังกับมันนั้นเนี่ยพี่ถือว่าตอนเป็นวัยรุ่นครับแต่ยังประมาณ17 18มั้งครับแบบสนใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็เรียนไม่ได้ไม่เคยเล่นเงินจริงจนถึงแบบจบมาอะไรผมเป็นคนที่ชอบเกม strategy อยู่แล้วเพราะ background ผมเล่นchess หรือหมากรุกคือ background เราเนี่ยพี่เป็นคนชอบเล่นหมากรุกมาก่อนมันก็เป็นการวางแผนเหมือนกันใช่ครับก็อาจจะเป็นอันนั้นอาจจะฝึกให้เราเล่นโป๊กเกอร์ดีขึ้นนี่คือมุมเดียวกันที่เราชอบไหมมันเป็นมุมไหนที่เราชอบโป๊กเกอร์หลายมุมครับที่จริงผมคิดว่าโป๊กเกอร์นี่ตอนแรกเวลาผมเข้ามาในโครงการโป๊กเกอร์ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเรียนรู้เยอะขนาดนี้ผมแค่สนใจเรื่องใช้สมองเล่นเกมอยากชนะคนอื่นแต่จริงๆทีหลังมันสอนทุกอย่างเกือบทุกอย่างในชีวิตคนเลยเรื่องวิธี invest หรือบริหารเงินในชีวิตเราว่าเอ๊ะเนี่ยมันบวกจริง EV มันบวกไม่หมายความว่าเราต้องเททุกอย่างเรามีเมื่อก่อนคือก่อนมารู้จักโป๊กเกอร์อาจจะว่าถ้าเกิดคนบอกว่าเอ้ยคุณมาแทงนี้ได้แล้วถ้าเกิดEV คูณ 10% บวก 10% ผมคิด all in เลยใส่ทุกอย่างตัวเองมีเท่าไหร่ก็หมดเลยแต่มันไม่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าคุณอาจจะโชคร้ายครั้งเดียวแล้วก็ล้มละลายแล้วก็ฝืนไม่ได้แล้วพี่เต้งอะไรจะบอกว่าไอ้ EV บวกตอนนั้นนะถ้าเราเอาทุกอย่างใส่ลงไปมันอาจจะโชคร้ายโป้กลายเป็นล้มละลายหายแบงค์รับไปเลยทีนี้ใช่แล้วก็เรียนหลายอย่างเรื่องอารมณ์ไม่ให้ทิลต์วิธีคุยกับคนก่อนผมเป็นนักอาชีพโป๊กเกอร์หรือเล่นโป๊กเกอร์จริงๆเป็นคนที่อายคุยกับคนไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้เฉยๆแต่ถึงขั้นจุดตรงนี้แบบปัญหาคือไม่ตื่นเต้นเลยไม่ค่อยอะไรทุกอย่างเจอในชีวิตไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าเราผ่านเรื่องตื่นเต้นมามากมายในโต๊ะโป๊กเกอร์ไปแล้วใช่หรือเปล่าน่าอาจจะใช่ครับ no. น่าจะประมาณนั้นอาจจะตื่นเต้นเวลาถ้า มีเพื่อนฝูง yeah. มาดูเราเล่นโต๊ะสุดท้ายอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีความสุขกับการให้เพื่อนมาดูเราเล่นใช่ไม่ใช่แบบของเงินรางวัลใช่เพื่อแบบจะไปถ้าเกิดเราได้ดีเราจะได้ฉลองกับเพื่อนแต่ที่จริงว่ามูลค่าของเงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยสำคัญมากตอนนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าผมผ่านมาเยอะแล้วตอนนี้เรื่องทางนั้นผมมันไม่ใช่จุดสำคัญที่สุดแล้วครับผมย้อนกลับไปรายการแรกดีกว่าเราจำได้ไหมว่าเราไปรายการไหนก่อนผมไม่ชัวร์เป๊ะนะแต่ว่าน่าจะเป็นเมืองที่ผมโตมาในโกลด์โคสต์คาสิโนนั่นปกติไม่ค่อยจัดทัวร์นาเมนต์แข่งแค่เป็นแคชเกมเป็นอีกแบบนึงแล้วพอดีเขามีทัวร์ผ่านมาพอเขาข้างใหญ่หน่อยแล้วผมตอนนั้นก็น่าจะเล่นมาประมาณปีกว่าแล้วก็ไปลองสมัครครับตอนแรกก็เขาเรียกว่า satellite tournament คือไอ้ตัวจริงอ่ะอาจจะ 2,000 กว่าเหรียญครับผมแล้วแต่ผมลงทุนแค่100เหรียญเพื่อจะชนะตั๋ว500เพื่อจะชนะตั๋ว 2,500 ลง100เดียวใช่แล้วจบแล้วก็โชคดีพวกนี้เก่งขนาดไหนก็ต้องการโชคเพราะว่าตอนนั้นผมจากปั่น100เป็น500 500เป็น 2,500 แล้วก็แต่ผมไม่
ชัวร์ว่าผมได้เข้ารอบเงินหรือเปล่าหรือว่าตั๋วเข้าไปแล้วก็หมดนั่นคือรายการแรกใช่รายการแรกถ้าผมจำถูกครับเราจำอุปสรรคที่เราเจอได้ไหมในช่วงเวลาวันนั้นว่ารายการแรกเราไปแข่งเราเจออะไรบ้างที่เป็นสุดที่อุปสรรคที่เราต้องไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะมาขึ้นไฟหน้าแล้วจะกูจะแข็งแกร่งกว่าเดิมผมไม่ค่อยชัวร์ผมจำว่าผมตื่นเต้นมากแค่นั้นเองที่เราเจอตั้งแต่ลงเก้าอี้ไปลงโต๊ะไปแบบอาจจะมือเย็นสั่นหน่อยแต่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นผมไม่จำจริงๆครับไม่ได้จำเลยไม่จำเรามีสมาธิกับแค่ตรงนั้นแล้วจบไปเลยมันนานมากโอ้มันนานมากแล้วโอเคผมไม่ค่อยจำครับแต่คิดดูแล้วว่าต้องไปต่อในวงการนี้อาชีพนี้แน่นอนที่จริงผมก็ไม่ได้เล่นทอร์นาเมนต์หลังจากนั้นมาสักปี2ปีอ๋อคือหยุดไปเลยก็หยุดไปเพราะแบบเพราะตอนนั้นเราไม่ได้แคร์เรื่องทอร์นาเมนต์แค่ลองเพราะว่าพอดีมันผ่านบ้านเมืองคือก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นมันอยู่ที่เมืองบ้านเรามันมีจัดเราก็เลยไปแข่งขำขันเอาลองดูใช่ก็ไม่ได้จริงจังเว้นไปอีก2ปีครับเพราะตอนนั้นผมเล่นแคสเกมมากกว่าแล้วทีหลังมีคนในออสเตรเลียจากอีกเมืองนึงผ่านมาเล่นแคสเกมกับผมแล้วชวนผมไปลองเล่นในเมืองใหญ่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดแต่ว่าไม่เก่งเพราะว่ามันเป็นคนละแนวกันคนละแนวกันอย่างไรในความรู้สึกเพราะว่าแบบฝีมือหรือความรู้ที่เราต้องรู้กับสกิลเซ็ตนะถ้าสกิลเซ็ตสำหรับแคสเกมกับสกิลเซ็ตของทัวร์นาเมนต์อ่ะมันต่างกันหน่อยที่จริงมันต่างกันเยอะนะแล้วผมไม่ได้รู้ตอนนั้นว่ามันไม่ได้รู้ว่ามันต่างกันขนาดนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ปรับตัวพออธิบายง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นแคชเกมมันก็ใช้สกิลใช้ความสามารถอีกรูปแบบนึงในการเล่นเพื่อจะเก่งแต่พอได้มาแข่งทัวร์นาเมนต์พี่เต้คนพบแล้วว่าเหี้ยแม่งคนละแบบใช้ความสามารถคนละอย่างเลยแล้วมันมากกว่านั้นอย่างที่เรารู้สึกแล้วถึงตรงนี้พี่ฝึกเพิ่มยังไงอ่ะตอนแรกก็ไปศึกษาเองแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเรียนของดีบ้างเรียนผิดบ้างแล้วก็มีคนหนึ่งมาขอมาเป็นอาจารย์เต้ฮะขอมาเป็นอาจารย์เพื่อจะใช่สอนอันนี้คนแรกนะอันนี้แล้วเขาก็สอนดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วสักพักก็หยุดเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เรียนดีพอจากเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็ย้ายมาเมืองไทยแล้วก็หยุดเล่นสักพักตอนนั้นก็พอเก่งแต่ว่าไม่ได้อะไรพิเศษโอเคเก่งกว่าคนทั่วไปอีกทีนึงเวลาผ่านไปสักปีครึ่ง2ปีก็เจออาจารย์คนล่าสุดและคนนี้ตัวจริง Real Master เลยใช่เขาสอนอะไรเราบ้างในความรู้สึกเราเขาให้อะไรเขาสอนวิธีคิดผมตอนนั้นผมคิดว่าผมเป็นคนที่ใช้ Logic เหตุผลเก่งแล้วแต่ผมยังขาดความคิดเขาเหนือกว่าคือเขาอายุน้อยกว่าผมแต่เหมือนว่าความคิดเขาแบบมันชัดใจกว่าว่ามันเคลียร์กว่าว่าคนเราสมควรคิดอย่างนี้ไม่ใช่แค่สำหรับโป๊กเกอร์วิธีที่จะคิดทำไมต้องใช้เหตุผลไหนเพื่อมาแก้ปัญหาคือเทคนิคที่เขาสอนมันเถียงไม่ได้เพราะมันแบบว่ามันลอจิกเพียวๆเลยเราเอ่ยชื่ออาจารย์คนนี้ได้ไหมเนี่ยมาร์โคอดามอลคนนี้เลยที่เป็นคนฝึกเต้ให้เป็นพี่เต้ในวันนี้ใช่ถ้าผมต้องบอกครับถ้าไม่มีเขาเข้ามาในชีวิตผมคนเป็นนักเล่นธรรมดาไม่ได้อะไรพิเศษเลยแล้วหลังจากไปสนิทกับเขาตอนแรกไปเป็นเพื่อนเขาก่อนแล้วผมดาวน์สวิงแล้วเขาก็มาคุยกันอยากให้มาสอนไหมแล้วที่จริงอ่ะเขาเก่งมากๆแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยถึงกับว่าดังแต่ว่าสังคมออนไลน์โป๊กเกอร์เขารู้จักคนนี้ดีมากไม่รู้จักตัวจริงนะแค่รู้จักชื่อเล่นเขาแล้วมีคนติดต่อเขามา 10-20 คนให้เขามาขอมาเป็นอาจารย์แล้วเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธทุกคนเขาเอาแค่ผมกับอีกคนหนึ่งแล้วในที่เขาเลือกไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับความสามารถเราครับเกี่ยวกับว่าความสนิทกับเขาแล้วผมโชคดีหน่อยเพราะว่าเป็นเพื่อนเขาก่อนแล้วมาเป็นอาจารย์ทีหลังครับความสำเร็จสูงสุดที่เราเคยไปถึงมาจำได้ไม่มีวันลืมมันคือวันไหนอะพี่เต้ผมไม่ชัวร์ความภูมิใจผมก็ไม่ชัวร์ครับว่าแกเป็นคนที่สุดยอดจริงๆครับสุดยอดผมเข้าใจว่าพี่เป็นคนที่แบบรู้สึกธรรมดากับทุกๆเรื่องไปเลยมันประมาณนั้นตอนนี้ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนตื่นเต้นหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้จนเราไม่ได้โมเมนต์อะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็คือการผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับผมพอเข้าใจพี่เลยอ่ะเพราะว่ามันแยกเพราะจะถามว่าท็อป5หรือท็อป10 experience อะไรบ้างอาจจะตอบพอได้แต่จะมาเรียงว่าอะไร1 2 3นี่ผมไม่มีอะไรที่มาตัวเด่นครับผมนะ
ความเชื่อของพี่เต้กับวงการโป๊กเกอร์พี่เต้เล่นด้วยความเชื่อหรือมีของขลังหรือมีทีเด็ดเคล็ดลับของตัวเองมีบ้างไหมพี่ที่พอเล่าได้ในรายการความมั่นใจครับหรือว่าความขลังหรือปล่อยเลยตามเลยอะไรก็ได้มาเลยทุกอย่างล่าสุดเหมือนปล่อยแต่ที่จริงมันไม่ใช่ตอนที่เราไปแข่งที่เราจะหาเปรียบจากคู่แข่งเรามันเหมือนของทั่วไปอ่ะเพื่อเราจะเก่งอะไรบางอย่างเราต้องเตรียมตัวเราต้องฝึกเหมือนนักอาชีพกีฬาทุกอย่างวันเขาลงสนามอ่ะสำคัญจริงแต่ที่จริงของที่เขาเก่งทำไมเขาเก่งทุกอย่างเขาฝึกมาทุกวันเขาศึกษาเขามีโค้ชเขามีทีมที่จะช่วยเขาเพื่อมาถึงจุดนั้นแล้วแค่วันที่เขาแข่งอ่ะที่วันที่เราเห็นเฉยๆแค่นั้นเองใช่แต่ที่จริงเพื่อความเก่งมีเยอะพี่ก็จะบอกว่าวันที่พี่แข่งมันเป็นผลลัพธ์แห่งการฝึกซ้อมใช่ทุกครั้งสำคัญกว่านั้นคือฝึกซ้อมต่อก่อนหน้าที่จะมาแข่งวันเดียวที่เราเห็นในโครงในคลิปต่างๆใช่ไหมหมายว่าผมทำอะไรวันแข่งผมไม่ก็เฉยๆไม่จำเพราะแบบว่าพอจำวันซ้อมไปหมดแล้ว อย่างนั้นมากกว่าครับผมสุดยอดเลยพี่มีไอดอลไหมถึงขั้นว่าไอดอลไม่แต่คนที่ผมนับถือที่สุดก่อนน่าจะเป็นอาจารย์เพื่อนสนิทของผมนะครับคนนี้นี่แหละมาครับพี่มองมุมไหนบ้างในโป๊กเกอร์ในวันนี้กับบ้านเรากับนักแข่งใหม่ๆที่วงการนี่เราได้เห็นเด็กๆเราได้เห็นโอ้20กว่าก็เป็นนักโป๊กเกอร์รวมไปถึงพี่ตรงพี่ต้นหรือเฮียต่างๆที่บางคนเขาก็เป็นรุ่นใหญ่มีรุ่นใหม่ออกมาเยอะพี่มองไงบ้างวันนี้พี่รู้สึกดีไหมที่ว่าเรามีนักเล่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าส่วนใหญ่ดีแต่ว่ายังมีเข้าใจผิดกันเยอะเข้าใจผิดที่ว่าคือผมเองอาจจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์หน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่อาจจะเรียกว่ามือหนึ่งแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้เท่าแต่ว่าภาพที่เราสร้างมาหรือคนอื่นสร้างมามันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ว่าเขาโกหกนะแต่มันอาจจะไม่ใช่มันไม่ได้เล่าเรื่องทุกครบมันแค่เล่าเรื่องเหมือนเราแค่เห็นของบนลอยบนหัวน้ำ okay. เราไม่เห็นข้างล่างโอเคพี่กำลังจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามองบางทีอาจจะมองผิดไปพี่ไปว่าทุกคนสามารถเป็นแบบพี่เต้ได้โดยที่ไม่ฝึกอะไรหรือมันเป็นเพราะดวงหรือมันเป็นเพราะไปเล่นเยอะๆประสบการณ์อย่างเดียวบางทีมันผ่านการฝึกซ้อมมันผ่านการเรียนรู้มันผ่านใช้ชั่วโมงบินที่มากมายมหาศาลเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดว่าใครๆก็เล่นได้จริงแต่ใครๆจะมาชนะไม่ได้หรือใครๆจะมาสอนตอนนี้ผมเห็นว่าในสังคมมีคนเยอะที่ว่าจะมาว่าอ้างตัวเองว่าเขาเก่งเขาจะมาสอนคุณนี้แล้วจะเปิดคอร์สเปิดนี้แล้วผมก็ไม่อยากจะชี้นั่นชี้นั่นแต่ว่าหลักฐานคืออะไรครับจะพูดอย่างเงี้ยหลักฐานว่าคุณชนะเงินเยอะที่จริงไม่สมควรเพราะว่าคุณชนะเงินหรือไม่ชนะเงินมันเกี่ยวกับดวงมากกว่าความฝีมือลองเทอมใช่ถ้าเกิดคุณเก่งลองเทอมคุณต้องชนะแต่ว่าผมบอกก่อนนะ variance หรือโชคในโป๊กเกอร์มันเยอะเกินครับเราจะไม่อยู่ยืนพอที่จะมาโชว์ลองเทอมครับยกเว้นก็คือคุณเล่นออนไลน์มา 100,000 ทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่ 100,000 มือนะ 100,000 ทัวร์นาเมนต์ครับแล้วนักโป๊กเกอร์ที่เก่งในมุมพี่เต้เนี่ยเขาต้องยังไงโอ้เก่งกว่าผมมีเยอะแยะแต่ว่าเขาน่าจะมองในมุมคล้ายๆผมในว่าใช้ลอจิกถ้าเกิดอยากจะเก่งขึ้นต้องใช้ลอจิกแล้วก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่จะมาคือเรารู้ได้ไงว่าตัดสินใจอย่างเงี้ยมันถูกเปรียบเทียบกับหันซ้ายหันขวาอันไหนถูกกว่าอันไหนเหมาะสมกว่าคือคุณต้องคำนวณแต่มนุษย์คำนวณเรื่องอย่างเงี้ยยากเพราะว่าไพ่มันเปิดมาหลายอย่างได้ครับมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจะมาพิสูจน์นี่ศาสตร์ซับซ้อนเลยนะอันนี้ถ้าเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์คุณไม่มั่นใจพอครับผมคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนวงการโป๊กเกอร์ในประเทศไทยไหมถ้าเราทำได้ให้มันเป็นในแบบที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นพี่คิดว่ามันควรจะเป็นแบบไหนดีภาพความฝันของผมอยากให้คนไทยรับโป๊กเกอร์ว่าใช่มันมีส่วนที่เกี่ยวกับคล้ายๆการพนันเพราะมันต้องมีดวงมันต้องมีดวงมีเงินมาเกี่ยวข้องแต่ที่จริงก็ไม่ต่างกับธุรกิจทางนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนคุณลงทุนคุณคิดว่ามันน่าจะได้กำไรแต่มันไม่แน่นอนอาจจะโชคร้ายอาจจะมีคนแกล้งครับอันนี้แล้วแต่ว่าลองเทอมเราน่าจะได้แล้วอยากจะให้คนเห็นว่าโป๊กเกอร์ที่จริงมันใช้ความสามารถมากกว่าใช้ดวงในลองเทอมที่ยืนยันเลยนี้ใช่ว่าโป๊กเกอร์เป็นเกมกีฬาที่ใช้ความสามารถมากกว่าดวงแน่นอนใช่มันสามารถฝึกกันได้ครับแล้วผมอยากจะให้คนไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างนึงแบบคล้ายๆหมากรุกที่ว่าใช้สมองแล้วไม่อยากให้สังคมดูถูกเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่สังคมไทยนะสังคมต่างประเทศส่วนใหญ่โป๊กเกอร์เขาเห็นในสายตาการพนันมากกว่าเป็นสายตาแบบหมากรุกครับในที่ว่าใช้ความสามารถแล้วเหมือนโดนดูถูกหรือเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าโป๊กเกอร์นี่คือเกมอะไรครับผมพี่มีอะไรอยากจะบอกคน
ที่เป็นนักโป๊กเกอร์นักกีฬาหน้าใหม่ไหมในฐานะมือหนึ่ง approach หรือวิธีที่เราจะมาคิดว่าน่าจะเล่นโป๊กเกอร์ยังไงคิดดีๆแล้วถ้าเกิดคุณคิดออกแล้วคุณน่าจะรู้วิธีที่จะศึกษาที่ต่อไปศึกษาวิธีที่เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วอย่าไปไว้ใจคนทั่วไปเขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีใครคนไหนเก่งจริงสุดยอดสุดท้ายนี้อยากให้พูดถึงอนาคตตัวเองสิ่งที่พี่เต้กำลังจะทำกำลังจะสร้างกำลังจะไปมีอะไรบ้างไหมที่อยากจะบอกครับเหมือนเมื่อกี้ผมพูดอะอยากจะให้สังคมรับโป๊กเกอร์คุณอาจจะไม่ชอบนะอาจจะไม่ชอบไม่ใช่เกมสำหรับคุณก็เหมือนแบบบางคนไม่ชอบฟุตบอลบางคนไม่ชอบสนุกเกอร์ก็แต่โอเคแต่ว่ารับว่าเป็นกีฬาอันหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าการพนันล้วนๆมันเป็นกีฬาใช้สมองครับผมนั่นคือความอนาคตที่เราอยากให้มันเป็นให้ได้แล้วจะทำให้ได้ครับโอ้สุดยอดจริงๆฮะสุดท้ายที่อยากให้พูดถึงชั่วโมงการฝึกถ้าจะนับเป็น1ชั่วโมงพี่ฝึกมากี่ชั่วโมงแล้วอ่ะจนถึงวันนี้อายุ34อยากให้เพราะรู้ถูกได้ว่าถ้าจำตอนแข่งขันไม่ได้เลยแสดงว่าผู้ชายคนนี้เขาใช้เวลาการฝึกเยอะมากมันกี่ชั่วโมงกันถ้านับชั่วโมงการฝึกอย่างเดียวผมเองก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นคนขยันนะแต่ผมคิดเรื่องเกมเยอะมากข้างนอกเวลาเล่นนะคะผมคิดเยอะมากแบบคุยศึกษากับเพื่อนข้างนอกโต๊ะศึกษาวิธีเล่นต่อยังไงความคิดอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งกับคอมถ้ารวมทุกอย่างนี่หลายพันชั่วโมงผมพูดไม่ได้จริงๆ อาจจะเกินหมื่นชั่วโมงผมไม่รู้ยิ่งกว่าหลอดไฟอีกอ่ะนี่คือฝึกมาเท่าอายุหลอดไฟหลอดหนึ่งเลยสำหรับพี่เต้ดังนั้นก็เป็นผมว่ามันก็สมควรแล้วที่พี่กำลังจะยืนอยู่บนยอดเขาของนักโป๊กเกอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็ส่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆมากมายที่กำลังจะเข้ามาในวงการโป๊กเกอร์เพื่อให้เขาเดินถูกทางแล้วก็สร้างสังคมที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าพี่เต้ทำได้แน่นอนครับผมโอเคครับวันนี้เราได้อะไรหลายๆอย่างจากพี่เต้มากนะฮะการจะเป็นที่หนึ่งนั้นเนี่ยต้องฝึกครับมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่โป๊กเกอร์นะว่าทุกวงการการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดได้ไม่ใช่ดวงไม่ใช่อะไรเลยครับมันอยู่ที่การฝึกซ้อมเท่านั้นครับวันนี้เทนาตักขอบคุณพี่เต้มากฮะส่งแรงบันดาลใจได้ดีมากและสัปดาห์หน้าเราจะไปคุยกับใครต่ออย่าลืมครับกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเทนาตักทอล์กด้วยนะครับวันนี้ผมบิวขอบสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ